นะฮะหวานกันตลอดจริงๆสำหรับคู่ของยาย่าอุรัสยากับณเดชน์คุกิมิยะนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ควงกันไปทำบุญมาล่าสุดยาย่าก็มีโอกาสเนี่ยได้ไปหามิก้ากับมิย่านะฮะลูกฝาแฝดของน้องมากี้กับน้องป๊อกชาวเน็ตก็แซวบอกแหมเข้ากับเด็กได้ดีนะจนคุณพ่อหนุ่มนะฮะน้องป๊อกเองเนี่ยก็เอ่ยปากถามว่าเอ๊เมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีนะครับงานนี้ทั้งคู่ไปออกงานกันจะตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังฮะนายมีนมไหมอันที่ยายาป้อนนมยังค่ะขออาศัยเบบี้เซตลูกเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อที่นึกถึงเราค่ะอยากฝากบอกคุณพ่อผ่านทางนี้ไหมคะว่าของเราอีกเมื่อไหร่ดีโอ้โหเรื่องนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับแต่ถึงเวลาก็คงถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวคงไว้เพราะว่าจริงๆผมก็อยากแบบอยากเขาเรียกว่าอยากเก็บไว้เป็นแบบเขาเรียกส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมก็จริงๆผมเชื่อว่าทุกๆคนก็คงมีภาพความฝันของตัวเองอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าการที่เราจะทำภาพความฝันให้มันสำเร็จนั้นมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมในเมื่อที่จะถ้าจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากการแชร์กันแล้วเนี่ยความบาลานซ์ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ไหนเราจะไปกันที่ไหนวิชั่นหรือว่าความฝันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นในทิศทางเดียวกันก็โชคดีใครที่ไม่ใช่อันนั้นก็ต้องพิจารณากันอีกทีนึงย่าว่าแบบของแบบนี้แบบมาพูดกันแบบเฮ้ยปีหน้า2ปี3ปีมันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่ค่ะคุณพ่อรอก่อนนะคะ